ุณปิงประกิตนะคะคุณปิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขออภัยด้วยนะคะเลทนิดหน่อยนะคะขออนุญาตมาตอบคำถามหุ้นรายตัวเลยนะคะมีแฟนคลับในเพจคุณปิงก็ถามกันเข้ามาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแมคโคร SCB บ้านปูนะคะตอบตัวไหนก่อนดีนะคะวันนี้ค้าปีกบีเหมือนโดนเทคโปรฟิตนะครับโฮมโปรก็ลงมาแรงแมคโครเองก็ดีย่อๆบ้างแต่ผมไม่ค่อยกังวลอะไรนะครับก็ยังเชื่อว่ากลุ่มค้าปลีกโดยรวมๆแล้วอ่ะน่าเก็บนะครับโฮมโปรเองถ้าย่อมาก็เก็บได้ครับนะครับยังไม่รู้ว่าทำไมวันที่ลงนะแต่ว่าก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับถ้าจะเก็บถือไว้เพราะราคามันค่อนข้างต่ำปัจจุบันผมว่าก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากแล้วก็ธุรกิจเองปีนี้น่าเป็นปีที่โฮมโปรฟื้นตัวเด่นเช่นเดียวกับค้าปลีกอื่นๆนั้นถ้ามีอยู่ก็ถือต่อนะครับค่ะมีสอบถามหุ้นบ้านปูเข้ามานะคะแล้วก็ SCB ค่ะหุ้นบ้านปูดูเหมือนหมดปัจจัยเร่งนะครับถ้ามีอยู่ผมว่าต้องหาจุดปรับออกไปก่อนนะครับส่วน SCB นะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แต่ละคนก็เริ่มตัดสินใจแล้วว่าจะแปลงไม่แปลงส่วนใหญ่ก็คนที่คิดว่าไม่แปลงเนี่ยก็อาจจะขายกันไปเยอะแล้วไอ้ที่ถืออยู่เขาก็คงถือกันต่อไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้แรงขายจะน้อยนะครับแล้วก็ SCB อาจจะเป็นอีกคู่นึงที่ลุ้น Window Dressing ได้นะครับมีสอบถามตัววาเข้ามานะคะ WHA นะครับค่ะใช่ค่ะ WHA ค่ะ WHA ก็คิดว่าไม่มีอะไรครับนะครับ earning ก็ประกาศไปหมดแล้วแล้วปีนี้ก็น่าจะได้เห็น earning มันดีขึ้นมาบ้างแหละแต่ก็ยังเห็นภาพการเติบโตยากนะทางจีนเองก็ยังคงหนีไม่พ้นยังไม่หนีออกจากจุดที่ใช้นโยบายเข้มงวดนะครับในการคุมโควิดอยู่นั้น WHA อาจจะเงียบๆต่อไปนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าน่าสะสมนะครับปีนี้อาจจะต้องไปลุ้นครึ่งปีหลังว่ามันจะดีขึ้นไหมนะครับค่ะถามกันทุกวันนะคะ KCE กับ HANA ก็ยังขออัปเดตมุมมองสักนิดนึงนะคะคุณปิงคะปีนี้ก็เก่งกำไรได้ครับเพียงแต่ว่าKCE ผมว่างบไตรมาส1พึ่งพาไม่ได้นะครับอย่างที่2เนี่ยที่ฝั่งยุโรปเองช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะมีปัญหานะครับแล้วก็ยอดขายรถยนต์ก็ตกลงมาอย่างเห็นได้ชัดในเดือนมกราคมกับเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมคิดว่าก็ต้องระวังนะครับผลประกอบการไตรมาส1อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับ KCE แล้วถ้าจะเก่งกำไรก็คงเป็นแค่เทรดดิ้งทั้งคู่เลย KCE HANA นะครับค่ะสำหรับตัวทัสโก้นะคะยางมาต่อยขอสอบถามมุมมองนิดนึงค่ะเรื่องน้ำมันเวเนนะครับว่าจะถูกยกเลิกการแบนก็เงียบๆไปแล้วนะครับแต่ที่กดดันแน่ๆคือราคาน้ำมันมันแพงนะครับก็ผมคิดว่ายังไม่ใช่เวลาเข้าทัสโก้นะครับค่ะถ้าเป็นตัวเล็กตัวน้อยนะคะเดี๋ยวลองอ่านชื่อให้คุณปิงก่อนละกันนะคะว่าสะดวกตอบไหมนะคะมีตัวของ BBIKKMW Sonic แล้วก็ ECL ค่ะโอ้โหแต่ละตัวนะครับ BBIK ก็ดูเหมือนว่าจะมีแรงวิ่งขึ้นมาใน2วันนะครับอาจจะเก็งกำไรระยะสั้นก็ได้นะครับแต่ต้องระวังนะฮะต่ำกว่า51บาทต้องตัดขาดทุนนะครับค่ะมีตัวอื่นอีก ECL Sonic อะไรอย่างนี้ได้ดูไหมหรือว่าไม่ค่อยได้ตามผมดูเป็นกราฟให้แล้วกันนะครับได้ค่ะพอที่จะเปิดได้นะครับ ECL ค่ะผม ECL ผมว่ามันอยู่ในช่วงของมีโอกาสที่จะเข้าสู่ภาวะขาลงนะครับช่วงนี้อาจจะเก็งกำไรแต่ว่ามันติดแนวต้านแนวต้านมันจะอยู่แถวๆประมาณนี้แหละครับ3บาทนะครับจะเข้าไปเก็งกำไรได้นะครับแต่ถ้าต่ำกว่า2.70 บาทเนี่ยน่าจะมีการปรับลงมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องระวังมันยังอยู่ในขาลงอยู่ครับค่ะโซนิกอีกตัวนะคะวิเคราะห์ชัดเจนนะครับว่าหมดรอบจบรอบไปแล้วนะครับต้องระวังนะครับถ้าจะเข้าไปเล่นผมว่าอันตรายถ้าหลุด3.60 บาทน่าจะมีโอกาสได้เห็น3.30 บาทนะครับ
ค่ะมีท่านนึงถามมาหลายตัวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอ่านชื่อให้คุณปิงลองกรองดูว่ามีตัวไหนที่เขาบอกว่าเขาถามว่าตัวเหล่านี้เก็บได้ไหมมี HANA JMP JMart กันกุลกัฟเก็บได้ไหมมีตัวไหนที่พอเก็บได้ไหมคะเอาเป็นว่าผมชอบ JMT ที่สุดครับ JMT นะคะชอบ JMT ที่สุดนะคะใช่แล้วก็มันยกผ่าน69แล้วนะครับบ่ายนี้นะครับแล้วก็เบรกผ่าน69.25ด้วยก็ดูทรงแล้วเหมือนจะไปนะครับสำหรับ JMT นะครับค่ะมาปิดท้ายที่ทองหน่อยนะคะอาทิตย์ที่แล้วคุณปิงบอกทองจะรีบาวก็บาวขึ้นมาจริงๆนะคะสัปดาห์นี้กลยุทธ์ยังไงดีคะตอนนี้1932ผมคิดว่ารีบาวขึ้นมาเพื่อเตรียมลงต่อนะครับก็ถ้าเกิดใครมีอยู่รอเด้งขึ้นมาก่อนเด้งแล้วก็ปล่อยนะเพราะผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็ปรับลงมาอีกนะครับทั้งน้ำมันแล้วก็ทองเลยนะครับค่ะได้ค่ะกราบขอบคุณมุมมองกลยุทธ์สำหรับในวันนี้นะคะที่ให้เกียรติกับรายการเราขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ